แล้ววันนี้เรื่องของหมอกควันเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของไฟป่าคนที่เป็นพระเอกเลยนะฮะไม่ใช่นายกเศรษฐาแต่เป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับซึ่งก็ไปอยู่แถวภาคเหนือไปอยู่แถวเชียงใหม่มาสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับตามที่ปรากฏเห็นภาพว่าเขาไปสนทนากับทางด้านของท่านเจ้าวาดที่เชียงใหม่แล้วก็ถูกอบรมไปเรื่องที่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับทางสถาบันนะครับแต่ว่าเรื่องไฟป่าอันนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากคุณพิธาไปช่วยดับไฟป่านะครับพิธานี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะฮะใส่เสื้อขาวไปดับไฟป่าไปในฐานะอะไรฮะไปในฐานะฝ่ายค้านนะผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ใช่แต่ไปในฐานะฝ่ายค้านนะครับแล้วก็พิธาก็ได้โชว์ไอเดียการจะดับไฟป่าการต่อสู้กับไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาที่พิธาเขาบอกว่าก็รู้อยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้ไทม์ไลน์ของการเกิดไฟป่าว่าจะเกิดหนักสุดก็ช่วงเดือนเมษายนนะครับจะเป็นเดือนที่ค่าฝุ่นสูงสุดถ้าดูสถิติเมื่อรู้แบบนี้แล้วจะแก้ยังไงนะครับปีหน้าจะแก้ยังไงนะครับก็เลยขอถามไทม์ไลน์เรื่องแบบนี้จากรัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วคุณพิธาก็ได้โชว์ไอเดียการดับไฟป่าเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะ 2-3 วันที่ผ่านมาถ้าเราดูหยาบๆก็จะเห็นว่าแย่ที่สุดในโลกวันนี้อันดับ3ก็เลยอยากจะฝากถามนายกว่าไทม์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นโดยเฉพาะภาคเหนืออีกนี้คิดว่าต้องแก้เดือนหน้าเดือนเมษายนนี่ก็จะเป็นเดือนที่มันพีคที่สุดถ้าเราดูสถิติจะแก้ยังปีหน้าจะแก้ยังถ้าเกิดนายกมีไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยฝ่ายค้านอย่างพวกผมถึงจะปากได้เพราะท่านไม่มีไทม์ไลน์ให้ผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะปากท่านยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าท่านคิดยังรวมถึงข้าราชการที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาสังคมที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาชนชาวบ้านที่อยากจะมีส่วนร่วมก็ทุกคนก็ขยับไม่ถูกแต่ถ้าเกิดผู้นำบอกมาว่าเรามีไทม์ไลน์ให้แล้วฝากตุ๊กตาไว้ให้ท่านลองฟังว่าถ้าเป็นผมจะคิดของเดือนหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าเมษายนเนี่ยรุนแรงที่สุดอยู่แล้วในทุกปีตอนปีที่แล้วเราหาเสียงกันก็น่าจะจำได้สิ่งที่ทำได้เลยเนี่ยคุณไปดูข้อมูลของจิสตากับนาริสแล้วก็ของกรมอุตุก็ได้นะแล้วย้อนหลัง5ปีของช่วงเวลานั้นเอาแผนที่ดาวเทียมมาทับซ้อนกัน5ปีคุณจะรู้เลยว่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไหม้อยู่ที่ไหนบ้างสามารถที่จะลุกก่อนแล้วก็สามารถที่จะสร้างธนาคารน้ำหรือสถานีน้ำให้เหยี่ยวไฟเข้าไปพร้อมที่จะช่วยให้มูลนิธิกระจกเงาเข้าไปพร้อมที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเดือนหน้าแทนที่มันจะหนักมันก็อาจจะทุเลากว่า5ปีที่มันย้อนหลังมาเพราะสติมันบอกเราว่ามันไหม้ซ้ำซากอ่ะตรงนี้เนี่ยก็ฝากนายกลองดูว่าทำไมผู้ว่าทั้ง10จังหวัดทั้งที่มันรุนแรงระดับโลกนี้ไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดประกาศเขตฉุกเฉินมันเป็น KPI ของผู้ว่าหรือเปล่าที่บอกว่าพอประกาศเขตฉุกเฉินแล้วผู้ว่ารู้สึกว่าไม่กล้าที่จะใช้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็ขอจบตรงนี้ด้วยว่าข้าราชการที่นี่รวมถึงสิ่งที่คนเล่าให้ฟังว่าทั้งผู้ว่าราชการที่อยู่แถวนี้ก็ทำงานถึง3-4 ทุ่มเพื่อที่จะช่วยกันทำให้ดับไฟป่าให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันนี่ครับนี่คุณพิธานะฮะความจริงยังมีต่อนะครับยังมีต่อว่าคุณพิธานำเสนอไอเดียนะครับอันแรกเมื่อสักครู่ที่พูดไปเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์นะเขาเหมือนกับโทษทางรัฐบาลว่าทำไมรัฐบาลไม่พูดถึงไทม์ไลน์การดับไฟป่านะฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากนะแต่พิธาเนี่ยเขาพูดเหมือนง่ายๆคือรัฐบาลต้องมีไทม์ไลน์ให้กับเหยื่อไฟแล้วก็ชาวบ้านประชาสังคมเขาก็รอดูอยู่เขาก็จะมีส่วนร่วมแต่พอรัฐบาลไม่ประกาศไทม์ไลน์มาชาวบ้านก็เลยเข้าไปร่วมไม่ถูกไทม์ไลน์ของการดับไฟป่า งงไหม งงไหมแต่แกพูดเหมือนแกเข้าใจคนเดียวอ่ะ ประกาศมาสิเดี๋ยวก็รออยู่จะมาถ้ารัฐบาลประกาศไทม์ไลน์มาเนี่ยเหยี่ยวไฟก็จะได้แบบไปถูกนะแล้วมันไม่ยากย้อนกลับไปดู5ปีสิมันก็จะรู้เลยว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงไทม์ไลน์ไฟป่ามันจะไม่ช่วงเวลาไหนในความหมายของเขานั่นแหละใช่ใช่ไหมยังมีต่อนะยังมีต่อตรงนี้แหละฮะตรงนี้ถ้าจะพูดกับนายกรัฐมนตรีตรงๆมันคือปัญหาโลจิสติกไม่ได้เกิดเป็นปัญหาทางเทคนิคถ้าเราแก้ไขปัญหาการลำเลียงน้ำการลำเลียงคนดับไฟป่าให้ถึงจุดได้เร็วกว่ามันคือการที่เข้าใจรูปแบบของไฟท่านผู้ชมฟังนะ
พิธาบอกว่าถ้าเราลำเลียงคนดับไฟป่าให้ถึงจุดได้เร็วกว่ามันคือการที่เข้าใจรูปแบบของไฟแล้วไปให้ถึงก่อนที่ไฟจะลา มกับการขยายทีมในการแก้ไขให้ครบทุกจุดในเวลาที่พร้อมกันปัญหาเรื่องแบบนี้แก้ได้เมื่อแก้ปัญหานี้ได้จะกลายเป็นเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เอาไปทำต่อในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีปัญหาแบบนี้ได้เราจะกลายเป็นมหาอำนาจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เหมือนที่หลายประเทศแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ก็เอามาขายประเทศไทย มึงพูดไปเรื่อย นี่ตรงนี้แหละฮะเนี่ยที่ผมอยากจะให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพี่ทาก็บอกว่าเราต้องลำเลียงคนเนี่ยไปดับไฟถึงจุดได้เร็วกว่าถ้าจะไปถึงจุดได้เร็วกว่าเราต้องรู้รูปแบบของไฟต้องดูรูปแบบของไฟแล้วไปให้ถึงก่อนที่ไฟจะลาม เราต้องรู้เลยว่าโอ้ยไฟแบบนี้ถ้ามันไหม้อย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะมันจะลามไปทางไหนมันต้องลามไปทางนู้นแน่รูปแบบของไฟเรารู้นี่พี่ทาบอกรู้เราเอาลำเลียงคนไปเลยเดี๋ยวมันต้องไปนู่นแน่ใช่ไหมฮะและเราพอเรารู้ปุ๊บมันจะไปนู่นเราขยายทีมในการแก้ไขเอาคนไปให้ครบทุกจุดไปจุดนั้นจุดวางปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะและถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะได้กลายเป็นเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาไฟป่าเหมือนกับเอาไปขายต่อเอาไอเดียไปขายต่อใช่อ๋อเอาไอเดียไปขายต่อเพราะว่าหลายประเทศทั่วโลกมีปัญหาเรื่องของไฟป่าถ้าเมืองไทยทำแบบนี้ได้เราก็ขายไอเดียนี้ยุทธศาสตร์นี้ให้กับประเทศนู้นประเทศนี้เหมือนกับที่หลายประเทศเอาปัญหาน้ำท่วมมาขายเราผมเนี่ยงงเลย ว่าเราซื้อไอเดียการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาจากไหน พิธามันไม่ใช่ของในหลวงรัชกาลที่9เลยครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเออใช่ไหมฮะครับเออเหมือนกับที่หลายประเทศแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้และเขาก็เอามาขายประเทศไทยพูดไปเรื่อยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะฟังดูเหมือนเป็นพระเอกนะฟังดูเหมือนเป็นพระเอกมันดูง่ายมากฟังดูง่ายแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเจาะลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยไม่เข้าใจตั้งแต่ไทม์ไลน์แล้วคือถ้ามันง่ายแบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดเหตุซ้ำซากมาทุกปีหรอกถ้ามันง่ายแบบนี้นะหรือว่าถ้าเกิดคุณพิธาลงไปแค่วัน2วันแล้วก็อ๋อมองเห็นปัญหาทะลุปูโปสามารถบอกคนทั้งประเทศบอกหน่วยงานต่างๆว่ามันต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้งั้นเพียงแค่คุณลงไปแค่2วันเนี่ยนะโอ้โหฮะนี่ฮะนี่ไปได้ไปแล้วนะตอนเนี้ยเขาก็ต้องหยุดดับไฟป่าถูกไหมใช่เพื่ออะไรเพื่อมาชี้แจงให้คุณพิธาฟังหรือว่ามาตอบคำถามคุณพิธาคุณพิธาไปได้นะไปในฐานะฝ่ายค้านแต่บอกจริงไปแล้วเนี่ยมันช่วยการดับไฟป่าเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมหรือไปช่วยให้บรรดาเหยี่ยวไฟเนี่ยได้เพื่อนคุยเนี่ยฮะถ้าไม่มีคุณไปตอนนี้เนี่ยนะเนี่ยคุณเข้าไปกับเขาเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมใส่เสื้อขาวไปดับไฟป่าเลยด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมตอนนี้คุณพิธาเนี่ยก็เข้าไปสู่ระบบของเขาใช่ไหมเข้าไปสู่ระบบของเขาใช่ไหมเขาทำยังไงคุณก็ไปทำอย่างนั้นถูกไหมนี่ไงบางคนก็ถึงวิจารณ์ว่าพิธาเนี่ยแบบกระหายแสงหรือเปล่า อยากรับประทานแสงหรือเปล่า ฟังไม่รู้เรื่องจริงนะฟังไม่รู้เรื่องโอ้แบบไปดูวันสองวันรู้เลยรู้เลยว่าต้องทำไงทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่เขาดับไฟป่าเนี่ยเขาทำมานานมากแล้วเขาไม่ใช่เพิ่งทำปีนี้ปีแรกนะพอพี่ทาไปพบรู้เลยไปดูรูปแบบของไฟสิแล้วเราก็รู้เลยมันจะไปลามไปไหนไปดักไว้เลยตั้งธนาคารน้ำอะไรของเขาอะตั้งธนาคารน้ำขึ้นมาและเรื่องของงบกับท่านผู้ชมฮะพูดต่อนะครับพูดต่อว่าพิธาเหมือนกับอยากจะประกาศให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและจะได้มีงบประมาณใช้พื้นที่ไหนประกาศภัยพิบัติก็งบภัยพิบัติฉุกเฉินนี่เอามาใช้ได้นะฮะ
คืองบกลางมันมี2แบบอย่างของท่านพัชรวาทที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าใจว่าผ่านมา100กว่าล้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว128ล้านบาทแล้วก็ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วไงกว่าจะเบิกจ่ายกว่าจะใช้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อุปกรณ์ที่มันถูกต้องหรือเปล่าก็อีกก้อนนึงที่มันเป็นงบกลางที่เป็นเพื่อภัยพิบัติโดยเฉพาะเช่นครับน้ำท่วมน้ำแล้งที่บวนคราวที่แล้วแล้วก็รวมถึงแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะให้ผู้ว่าเอามาใช้ได้ถ้ามันกระทบอยู่10จังหวัดก็สามารถเอาแต่ละจังหวัดลบคูณ10ขึ้นมามันจะเป็นงบประมาณที่สามารถใช้ได้เลยสามารถหา N95 ได้เลยสามารถจะเอาเครื่องกรองฝุ่นที่ผลิตในประเทศไทยได้เลยสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขเพื่อที่จะให้แม้กระทั่งเครื่องกรองฝุ่นไม่เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี่ผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ว่าพี่น้องที่อยู่สถานเด็กเลี้ยงเด็กเล็กที่เชียงดาวเข้าไม่ถึงนี่ครับพิธาก็บอกนะครับว่าการที่นายกนะครับไม่ประกาศภัยพิบัติแต่ก็ได้ใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาแล้วมีมติครม.ด้วยนะพิธาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เรื่องพรบ.การเกิดภัยพิบัติก็ไม่ต้องมีก็เป็นดุลพินิจว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้แล้วความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ปกติกับสถานการณ์ฉุกเฉินมันมีความแตกต่างกันแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่คลี่คลายลงงบกลางมี2แบบอย่างของพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเข้าใจว่ามีการผ่านงบ100กว่าล้านบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยแต่มันก็สายไปแล้วกว่าจะเบิกจ่ายกว่าจะเอาไปใช้และไม่ทราบว่าได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องหรือไม่กับอีกก้อนหนึ่งที่เป็นงบกลางในส่วนของภัยพิบัติโดยเฉพาะให้ผู้ว่านำมาใช้ได้สามารถหาหน้ากาก N95 ได้เลยหาเครื่องกรองฝุ่นที่ผลิตในประเทศได้เลยเพื่อแก้ไขปัญหานะฮะวันนี้มีเสียงไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้เนี่ยก็คือคุณพันลบแซ่จิ๋วประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะแสดงความเห็นเรื่องของสถานการณ์ PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ครับมีผู้เสนอให้ประกาศให้เชียงใหม่เป็นเขตพื้นที่ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติผมขอเห็นค้านครับเพราะจะเป็นการซ้ำเติมเพิ่มปัญหาให้เชียงใหม่ครับอาจส่งผลกระทบเลวร้ายเป็น2เด้งเพราะว่า1ฝุ่นก็ไม่หายกระทบสุขภาพ2นักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายหมดซะก่อนเมื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับนี่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไม่เห็นด้วยนี่ฮะนี่แล้วก็วันนี้เช่นกันนะครับทางรองโฆษกรัฐบาลคุณคารมพลพรกลางก็ออกมาพูดถึงกรณีที่พิธาบอกในทํานองว่ารัฐบาลไม่ได้มีแผนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าทางคุณคารมก็เลยต้องอธิบายให้ฟังนะครับว่าตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550มาตรา6การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติมีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่ากปพช.มีนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายเป็นประธานรัฐมนตรีมหาไทยเป็นรองประธานคนที่1ฉะนั้นเรื่องแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติเขามีอยู่แล้วนะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่พิธาพูดส่วนเรื่องที่รองนายกอนุทินทําตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องนี้ก็ทํามาเป็นลําดับมีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะ9ธันวาคม66นะต่างจังหวัดด้วยกรุงเทพด้วยแล้วก็มีหนังสือลงวันที่9ธันวาคมนะต่อมาพอคุณอนุทินเห็นว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กรุนแรงมากขึ้นก็เลยลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัดลงวันที่28กุมภาพันธ์ปีนี้เฝ้าระวังทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันลดการเกิดมลพิษจากแหล่งต่างๆนี่นะฮะก็เห็นว่าเขามีแผนนะมีการใส่ใจต่อปัญหามีการมีคำสั่งอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่นะครับส่วนที่พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเองจะมีประสิทธิภาพกว่าโดยการจัดงบประมาณให้แห่งละ3ล้านนั้นคุณคารมบอกว่าเรื่องนี้จะถูกหรือผิดมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพก็รอให้ก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลก่อนนะการที่จะประกาศว่าจังหวัดไหนเป็นเขตภัยพิบัติหรือไม่
มันต้องรอบคอบเพราะมันมีผลหลายอย่างรวมทั้งการที่รัฐบาลใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาจุดมุ่งหมายก็คือการแก้ไขปัญหาอันเดียวกันซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนี่คุณคารมก็พยายามอธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ทำมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะและวันนี้นะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็เมื่อลงพื้นที่ทางภาคเหนือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่2ที่จังหวัดพะเยาครับแล้วก็ติดตามการตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนะครับทั้งเชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาแพร่เชียงใหม่ลำปางนะครับ 18 19 มีนาคมนี้นะครับในช่วงตอนประมาณสัก 10:30 นวันนี้ระหว่างที่ท่านนายกนะครับกำลังเดินทางแล้วก็เลยจุดชมวิวอำเภอวังเหนือตำบลวังทองหลักกิโลเมตรที่35รอยต่อ3จังหวัดระหว่างลำปางเชียงรายพะเยานายกแวะเพราะเห็นมีไฟไหม้ป่าริมทางและมีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะครับนายกก็เลยลงไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะซึ่งนำรถน้ำมาฉีดดับเพลิงถึงสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าลงไปตอนนั้นเลยฮะนายกถามว่ามันเกิดจากก้นบุหรี่หรือเปล่าเพราะดูลักษณะไม่น่าเกิดจากการเผาเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าใช่ครับก่อนหน้านี้ผมผ่านจุดนี้ยังไม่เจอแต่พอกลับมาเอ้าเจอพอดีมีไฟไหม้นายกก็เลยถามต่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมมีเยอะไหมเจ้าหน้าที่ยอมรับว่ามีเยอะครับนะนายกย้ำว่าลักษณะนี้ไม่น่าจะเป็นการเผาป่าใช่ไหมถ้าฉะนั้นคงเป็นอุบัติเหตุคุณเศรษฐาสรุปเลยฮะลงไปพบถามเลยเอ๊ะอันนี้มันมาจากก้นบุหรี่ไหมเจ้าหน้าที่ก็รับด้วยนะว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นี่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ